วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนเคาะข่าวนะคะวันนี้เราอยู่กันคืนวันพุธที่17พฤษภาคม2560ค่ะประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะก็กำลังพูดถึงกันอย่างแพร่หลายเลยนั่นก็คือเรื่องของมัลแวร์เรียกค่าไถ่นะคะซึ่งณขณะนี้ก็ยังคงระบาดไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยมีหน่วยงานบางหน่วยงานทั้งรัฐแล้วก็เอกชนในบ้านเราเนี่ยก็เจอมัลแวร์ตัวนี้นะคะและถ้าดูบริษัทในต่างประเทศก็มีหลายๆบริษัทขนาดใหญ่ที่โดนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอย่างฮิตาชิ FedEx หรือว่านิสสันซึ่งก็เป็นบริษัทรถยนต์เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ที่ว่านี้นะคะว่ามันคืออะไรกันแน่และจริงๆเนี่ยเป้าประสงค์ของผู้ทำเนี่ยคืออะไรแล้วก็มันมีวิธีการป้องกันไหมและนอกจากนั้นเราจะรวมพูดไปถึงภาพถึงภัยไซเบอร์ในยุคปัจจุบันด้วยนะคะว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรต่อไปวันนี้มาพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์หม่อมหลวงดร.กุณฑรเกษมสรรค่ะท่านเป็นที่ปรึกษาคณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หม่อมค่ะสวัสดีครับผมจริงๆข่าวมันก็มาสักพักหนึ่งแล้ว คุณผู้ชมก็อาจจะพอทราบถึงมัลแวร์เรียกค่าไถ่ที่ว่านี่ฮะแต่ว่าเอาระปูพื้นก่อนว่ามัลแวร์เรียกค่าไถ่ที่กำลังพูดกันถึงตอนนี้ไอวานาคลายอะไรเนี่ยนะคะอาจารย์หม่อมมันคืออะไรมันมีวิธีการทำงานยังไงแล้วก็ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้งานเป็นยังไงค่ะจริงๆตัวมัลแวร์วานาคลายนะฮะหรือว่าวานาคลิปเนี่ยแล้วแต่คนจะเรียกกันนะตอนนี้มันถูกปล่อยออกมาในโลกไซเบอร์เนี่ยตั้งแต่จริงๆเมื่อวันศุกร์ที่12นะตัวมัลแวร์เองเนี่ยจริงๆที่มาของมันเลยเนี่ยก็ต้องเท้าความไปว่าโดยปกติแล้วเนี่ย ในทุกๆซอฟต์แวร์ใหญ่ๆเนี่ยนะครับหรือโปรแกรมใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีช่องโหว่แล้วก็จะมีคนที่พยายามคอยหาช่องโหว่เหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปทำธุรกรรมอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นเป้าประสงค์ที่ดีหรือไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับคนที่เป็นเจ้าของซอสต่างๆเหล่านั้นหรือเป้าหมายของเขานะตัวมัลแวร์วานาคลายเนี่ยจริงๆแล้วคนที่ปล่อยออกมาตอนแรกเลยเนี่ยไม่ใช่กลุ่มที่เป็นคนปล่อยตัวมัลแวร์นี้นะตัวหลายๆคนอาจจะพอได้ยินมาบ้างว่าเอ๊ะข่าวก็ออกมาบ้างแล้วว่าเป็นหน่วยงาน NSA ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือเป็นหน่วยงาน CIA อะไรเงี้ยนะแต่จริงๆถ้าเราเข้าไปดูหรือศึกษาในรายละเอียดจริงๆเนี่ยรายละเอียดช่องโหว่นี้จริงๆเนี่ยมันถูกเผยแพร่มาจากกลุ่มแฮกเกอร์นะที่เขาเรียกว่า Shadow Broker ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยได้เผยแพร่ช่องโหว่ที่เขาเรียกว่า internal blue นะครับ internal blue เนี่ยมันจะเป็นช่องโหว่ของโปรแกรมมิ่งขนาดใหญ่ซึ่งโดยปกติซอสโค้ดของระบบใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีช่องโหว่หมดแหละมันไม่มีทางที่จะสมบูรณ์ 100% ทีนี้ใครจะเจอไม่เจอยังไงเนี่ยมันก็แล้วแต่ความเชี่ยวชาญความสามารถของกลุ่มคนต่างๆที่พยายามเสาะหาช่องโหว่ต่างเหล่านี้นะไอ้ช่องโหว่เนี้ยที่เขาเจอกันเขาจะเรียกว่า internal blue แล้วตัว internal blue เนี่ยมันก็ถูกเผยแพร่ออกพอมันถูกเผยแพร่ออกปุ๊บเนี่ยมันก็มีกลุ่มที่มันอยู่ใน dark side เนี่ยนะที่พยายามที่จะ take advantage หรือทำอะไรบางอย่างกับการที่มีข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันก็มีกลุ่มแฮกเกอร์อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เอาช่องโหว่เนี้ยมาทำการพัฒนาเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการเรียกค่าไถ่นะหรือว่าเป็นอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เผยแพร่ตัวมัลแวร์เนี้ยออกไปนะครับทำให้มันเกิดการกระจายแล้วก็มีผลกระทบในวงกว้างใครที่ไปเปิดไฟล์หรือคลิกลิงก์ต่างๆที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยนะตัวมัลแวร์เนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ไปล็อกไฟล์ในคอมพิวเตอร์เอาไว้ แล้วก็จะขึ้นหน้าจอสกรีนขึ้นมาผมว่าคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยคงจะได้เห็นเป็นบ้างแล้วอาจจะมีหน้าจอแดงๆขึ้นมานะครับว่าขณะนี้เนี่ยไฟล์ของคุณเนี่ยถูกล็อกอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณต้องการที่จะใช้งาน ไฟล์ของคุณเนี่ยคุณจะต้องเสียค่าถ่ายนะก็เป็นเงินจำนวน300เหรียญใช่ไหมหรือประมาณ10,000 กว่าบาทที่ผมได้ยินมาล่าสุดนี้มีขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง 60,000 ก็มี 60,000 บาทใช่นะแต่ว่าแต่ความพิเศษของตัวมาแวร์นี้เนี่ยมันมีอินสตรัคชั่นสอนอีกนะว่าการจ่ายเงินค่าถ่ายเนี่ยเขาให้จ่ายเงินค่าถ่ายเป็นบิตคอยเป็นบิตคอยมันไม่ใช่เงินที่เราโอนผ่านกันเป็นสกุลดิจิตอลแล้วก็มีวิธีสอนด้วยว่าต้องทำยังไงก็ถือว่าเป็นมาแวร์ที่ค่อนข้างเคยเกิดมาก่อนไหมคะไม่เคยมีไม่เคยขนาดนี้ไม่เคยมีแล้วก็มีถึง27ภาษานะแล้วก็ผลกระทบนะวันนี้เนี่ยผมคิดว่าขึ้นไปถึงประมาณน่าจะเกือบประมาณ 300,000 ยูเซอร์นะ 300,000 ยูเซอร์ประมาณจาก150 ประเทศทั่วโลกนะคือแต่ว่าตอนนี้จริงๆมันก็หยุดแล้วล่ะหยุดไหมหยุดนะคะมันก็หยุดแล้วล่ะใช่ขอพูดง่ายๆย้อนไปนิดนึงว่า อาจารย์หม่อมอธิบายให้ฟังว่าคือมีมันต้องมีช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการอะไรบางอย่างทุกอย่างมันต้องมีเผอิญว่ามันมีคนไปรู้ว่ามันมีช่องโหว่ตรงนี้ที่เรียกว่า internal blue แล้วเสร็จแล้วคนที่รู้ว่ามันมีช่องโหว่ตรงนี้ก็คือไปพัฒนาไวรัสเหรอคะอาจารย์เพื่อที่จะมาใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ส่วนนี้เข้าไปยังข้อมูลหรือระบบอะไรทั้งหลายแหล่ของกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มแฮกเกอร์กลุ่มนี้เหรออาจารย์ใช่ครับใช่คือต้องบอกว่าในโลกไซเบอร์ปัจจุบันเองเนี่ยการที่รัฐบาลเนาะเราพูดกันตรงๆก็รัฐบาลในทุกๆประเทศเนี่ยก็ต่างก็มีหน่วยงานเหล่านี้ทั้งนั้นเพื่อที่จะหาช่องโหว่ในการที่จะเข้าไปทำธุรกรรมอะไรกันก็แล้วแต่เช่นอาจจะมีการข่าวอย่างเงี้ยนะเพื่อเข้าไปอาจจะไปที่คอมพิวเตอร์ของคนที่เขาต้องการจะเข้าไปขโมยความลับหรือเข้าไปหาข้อมูลอะไรบางอย่างหรืออาจจะเข้าไปแม้กระทั่งไปเปิดกล้องที่คอมพิวเตอร์ของคนที่กำลังใช้อยู่อะไรเงี้ยคือมันก็จะมีช่องโหว่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่มันจะมีหน่วยงานกลางเองในหลายๆประเทศผมเชื่อว่าก็จะมีหน่วยงานเนี้ยที่เป็นหน่วยงานหาช่องโหว่ต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะใช้เป็นช่องทางในการที่จะเข้าไปหาข้อมูลของกลุ่มประเทศหรือกลุ่มคนที่เขาคิดว่าเป็นเป้าสงสัยของเขาหรือเขาต้องการจะหาความลับอะไรบางอย่างซึ่งถามว่าเป็นเรื่องปกติไหมมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ปกติแต่ก็เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปล่วงรู้หรือทราบได้มันเกิดขึ้นโดยปกติอยู่แล้วในปัจจุบันเนี่ยคนเราอาจจะเห็นมองว่าการมีขีปนาวุธเนี่ยนิวเคลียร์หัวรบนิวเคลียร์เนี่ยคือประเทศที่เป็นมหาอำนาจแต่จริงแล้วการที่มีหัวรบนิวเคลียร์เองเนี่ยนับประเทศเนี่ยจริงๆก็มีไม่กี่ประเทศเนาะแต่ถ้าถามว่าประเทศที่มีขีปนาวุธนี้คือช่องโหว่เนี่ยนะฮะหรือที่เรียกว่าซีโร่เดย์เนี่ยมีจำนวนเยอะไหมเนี่ยผมว่าเยอะกว่ามากนะเยอะกว่ามากช่องโหว่นะอาจารย์ใช่คือทุกรัฐบาลหรือทุกหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาก็จะมีหน่วยที่เป็นเรียกว่าเป็นครีมของเขาเนาะหาช่องโหว่ต่างๆเราเนี่ยของที่ต่างๆเพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือบางอย่างในการต่อรองหรือทำสงครามทางไซเบอร์อันนี้เราเรียกเป็นขีปนาวุธนี่เขาเรียก zero day ใช่ทีนี้มันก็จะอยู่ในมือของทุกคนน่ะก็ขึ้นอยู่ว่าจะปล่อยยิงกันมาตอนไหนเราก็จะเห็นว่าสงครามในการทำในปัจจุบันเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องกดอาวุธอีกต่อไปแล้วอันนั้นมันเป็นการข่มขู่ทางจิตวิทยามากกว่าแต่เบื้องหลังจริงๆที่ตอนนี้เขาต่อสู้กันเนี่ยมันเป็นเรื่องของไซเบอร์ทั้งนั้นเราจะเห็นได้ว่าผลกระทบจากตัวมาแวร์วานาคลายคราวนี้เนี่ยที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยอย่างประเทศทางยุโรปเนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะที่เราจะเห็นข่าวกันก็คือประเทศอังกฤษอย่าง National Health Service เนี่ยโหถึงขั้นแบบหมอพยาบาลเปิดไฟล์คอมพิวเตอร์ไม่ได้เอ็กซเรย์เครื่องเอ็กซเรย์ใช้งานไม่ได้ใช่ไหมฮะโรงพยาบาลรัฐบางโรงพยาบาลบางแห่งเองเนี่ยไม่สามารถกรอกข้อมูลชื่อเด็กที่เพิ่งเกิดได้เด็กก็ไม่สามารถออกจากโรงพยาบาลได้อย่างเงี้ยนะคนไข้ที่นัดไว้ว่าต้องมาก็ต้องเลื่อนนัดมาไม่ได้หรือแม้กระทั่งคนไข้ที่กำลังอยู่ระหว่างทาง กำลังจะเดินทางมาที่โรงพยาบาลก็ต้องถูกทรานสเฟอร์ไปที่อื่นดังนั้นการโจมตีในลักษณะนี้เนี่ยมันมีผลต่อชีวิตของคนค่อนข้างเยอะนะเราอาจจะเคยเห็นภาพยนตร์ว่าโอ้โหเข้าไปแฮกปิดโรงไฟฟ้านู่นนี่นั่นคือทุกอย่างจริงๆถ้ามันมีช่องโหว่ตอนนี้จริงๆมันถ้าเราป้องกันไม่ได้เราไม่มีการเตรียมตัวหรือป้องกันที่ดีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายได้หมดแต่จริงๆประเทศใหญ่ๆก็พอจะเข้าใจถ้าเขามีหน่วยงานอะไรแบบนี้นะอาจารย์หม่อมแต่ประเทศแบบจิ๊บๆเล็กๆอะไรนี้อาจารย์หม่อมคิดว่าเขาก็มีครีมอะไรแบบนั้นของเขาเหมือนกันแหละคือพูดง่ายๆว่าเป็นกลุ่มแฮกเกอร์ทางการประมาณนั้นใช่ไหมคะใช่เลือกสายขาวมีสายดำกับสายขาวเนาะคือผมว่าทางในแง่ของการทางฐานนะมันเป็นแง่ของความมั่นคงมันคือความมั่นคงตอนนี้จะประเทศเล็กประเทศใหญ่อะมีหมดแหละแต่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนจะมีศักยภาพแค่ไหนนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่คิดว่าทุกประเทศเนี่ยมีหมดมีเป็นเรื่องจำเป็นในยุคนี้มีหมดประเทศไทยเราก็มีหน่วยงานเหล่านี้ใช่ไหมคือมันเป็นเรื่องของการป้องกันความมั่นคงของชาติคือแต่ว่าอย่างเป็นทางการเนี่ยประเทศไทยก็กำลังพยายามที่จะผลักดันคนที่อยู่ในวงการไซเบอร์ซิเคียวริตี้เองเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันภาครัฐซึ่งรัฐบาลเองก็เห็นความสำคัญจะเห็นได้ว่าคราวนี้เองท่านนายกเองก็ออกมาพูดเตือนตั้งแต่ตอนแรกทำให้ทุกคนรู้สึกตื่นตัวว่าเฮ้ยท่านนายกออกมาพูดเตือนเรื่องนี้อะไรเงี้ยเรื่องไอทีซึ่งเราจะไม่ค่อยได้เห็นเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยงั้นท่านก็ให้ค่อนข้างให้ความสำคัญเช่นกันนะครับในระดับนโยบายของประเทศเองเนี่ยตอนนี้ทุกคนก็ล้วนที่จะเห็นความสำคัญแล้วก็ตื่นตัวแหละภาครัฐเองก็เห็นกลุ่มคนที่พยายามผลักดันให้เกิดหน่วยงานกลางที่ดูแลในเรื่องของความมั่นคงทางความมั่นคงปลอดภัย security แห่งชาติเนี่ยก็มีนะซึ่งตอนนี้มันผมเชื่อว่ากำลังมีการร่างตัวกฎหมายกันอยู่นะที่จะผลักดันให้ผ่านน่าจะดีไม่ดีก็ภายในรัฐบาลของท่านประยุทธ์เนี่ยทีนี้ถ้าไหนๆเราก็พูดถึงมุมนี้นะคะอาจารย์เดี๋ยวเราค่อยกลับไปที่วันคลายอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะไหนๆเราพูดถึงมุมนี้ละนี้มีวิธีการที่จะป้องกันหรือทำให้เรื่องของไซเบอร์ที่ในแง่หนึ่งมันเป็นเรื่องความมั่นคงเนี่ยของประเทศเนี่ยเราดูแล้วมันมั่นคงมากขึ้นไหมคะอย่างเช่นเขาอาจจะมีการพูดถึงประเทศจีนที่ว่าเขาก็มีระบบของเขาเลยอย่างเช่นว่า Facebook หรือ Google อะไรเขาก็ไม่ให้แล้วเขาก็ทำระบบอะไรของเขาเองหรือรวมไปถึงอย่างเราก็พูดถึงเรื่องของการทำ Single Gateway หรืออะไรแบบนี้อาจารย์อะไรเหล่านี้เนี่ยคือมันใช่ทางป้องกันที่ถูกต้องไหมคะหรือว่ามันมีวิธีอะไรที่จะทำได้บ้างอะคะจริงๆถ้าถามเรื่องนโยบายในระดับประเทศเองมันก็มีแบ่งเป็นหลายความคิดเห็นเนาะนะฮะถ้าทางภาครัฐเองเขามองเรื่องของการทำ Single Gateway ซึ่งจริงๆเองก็มีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยอย่างเงี้ยนะฮะบางคนก็มองว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิที่จริงๆภาครัฐไม่ควรจะลงเข้ามาเกี่ยวข้องในรายละเอียดเหล่านี้มันเป็นการปิดกั้นจนเกินไปอะไรเงี้ยแต่ภาครัฐก็อาจจะมองในเรื่องของการป้องกันอะไรเงี้ยที่สามารถดูแลแล้วก็บริหารจัดการในระดับประเทศได้ดีกว่าเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียของในแต่ละแบบวันนี้ก็ต้องมานั่งถกเถียงแล้วก็เวทกันอันนี้ผมคิดว่าคงยาวนะแต่จริงๆแล้วการป้องกันเองเนี่ยมันควรจะถอยลงมาจนถึงระดับองค์กรที่เป็นหน่วยงานธุรกิจต่างๆที่ใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยในการขับเคลื่อนธุรกิจเพราะว่าปัจจุบันเองเนี่ยมันเป็นยุคประเทศไทยก็พยายามจะชูว่าเราจะเป็น Thailand 4.0 ใช้ IT ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจขับเคลื่อนธุรกิจต่างๆให้ประสบความสำเร็จอันเมื่อ IT เองเนี่ยมันเข้ามามีส่วนในการที่จะขับเคลื่อนธุรกรรมต่างๆขององค์กรแล้วเนี่ยองค์กรเองก็ต้องดูแลบ้านของตัวเองนะครับใช่ไหมออกแบบระบบที่มันมี ความมั่นคงพอปลอดภัยพอที่จะป้องกันสิ่งต่างๆเหล่านี้นะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องให้ความรู้แล้วก็ฝึกอบรมพนักงานต่างๆให้ aware ถึงภัยต่างๆที่มันจะมาคุกคามได้ว่าเราควรจะต้องปฏิบัติยังไงในองค์กรในระดับประเทศเองผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงตื่นตัวแล้วก็เห็นภาพค่อนข้างชัดแล้วล่ะนะครับนโยบายภาครัฐเองก็คงจะลงมาเองก็จะคงค่อยๆลงมาให้ความรู้ประชาชนว่าควรจะต้องทำอะไรยังไงกับการที่จะต้องใช้สื่อต่างๆมีเดียต่างๆทางเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบนะเพราะว่าถ้าเกิดใช้หรือโดยไม่รู้เท่าไม่ถึงการบางทีมันก็อาจจะเกิดผลกระทบในวงกว้างมันก็มีความเสียหายได้นะนั้นจริงๆการเรียกค่าถ่ายนี้เนี่ยถ้ามาในระดับองค์กรเองผมคิดว่าถ้ามีระบบที่มีการป้องกันที่ดีเนี่ยมันจะไม่ค่อยเข้าไปถึงได้แต่ส่วนใหญ่ที่เขาเป็นห่วงกันเนี่ยคือหน่วยงานภาครัฐนี่แหละนะครับเพราะว่าไอ้ตัว malware WannaCry เนี่ยเป้าประสงค์หลักจริงๆคือมันโจมตีผ่านระบบปฏิบัติการ Windows ใช่ไหมแล้ว Windows เองเนี่ยมันก็มี Windows เวอร์ชันหลายเวอร์ชันมากนะแล้วก็เวอร์ชันที่เขาไม่ซัพพอร์ตเนี่ยมันก็มีแล้วก็เป็นเวอร์ชันเหล่านี้นี่แหละนะครับเพราะว่าเราคงทราบกันแล้วว่าข่าวที่ออกมาคือเขารู้แล้วนะครับว่ามันมีช่องโหว่นี้จาก internal blue เนี่ยทั้ง Microsoft เองเนี่ยก็ปล่อยแพทช์เพื่อให้คนอัปเดตปล่อยมาตั้งนานแล้วตั้งแต่มีนาใช่ไหมฮะแต่ว่าถามว่าคนอัปเดตไหมเนี่ยคนก็ไม่ได้อัปเดตแล้วก็ไม่ได้เห็นตื่นตัวไม่ได้เห็นความสำคัญหรืออะไรแล้วเขาก็ประกาศแล้วด้วยซ้ำว่ามี Microsoft เวอร์ชันไหนที่เขาจะหยุดยุติการให้การซัพพอร์ตหรือสนับสนุนซึ่งก็คือเวอร์ชันเก่าๆต้องพวก Windows XP อะไรต่างๆที่เขาประกาศแล้วว่าเขาจะไม่ให้การสนับสนุนในเรื่องของการอัปเดตแพทช์ต่างๆนะนั้นองค์กรเองเนี่ยด้วยความหลากหลายที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เนี่ยคนดูแลก็ต้องดูแลองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ให้ดีต้องอัปเดตนะว่ามันอัปเดตมากน้อยแค่ไหนแต่ปัญหาที่สำคัญที่เราพอจะทราบกันก็คือเรื่องลิขสิทธิ์ซึ่งมันบางทีคนก็ไม่ใช่ของลิขสิทธิ์มันก็เป็นความจริงที่หลายๆคนก็ทราบกันเนาะในหลายๆองค์กรเองบางครั้งก็อาจจะใช้ในระดับหนึ่งส่วนหนึ่งไม่ใช้บางองค์กรอาจจะแทบจะไม่ใช้หรือบางองค์กรก็เขาซีเรียสมากเขาก็ใช้หมดอะไรเงี้ยนะองค์กรที่เขาใช้ลิขสิทธิ์หมดมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้หรอกเพราะว่ามันก็อัปเดตอยู่แล้วใช่ไหมองค์กรที่ไม่ใช้เนี่ยมันก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วถ้ามีเวอร์ชั่นเก่าอีกเนี่ยโอ้โหเพราะว่าคอมพิวเตอร์สมมติผมมีคอมพิวเตอร์สัก1,000 เครื่องเนี่ยผมไม่ได้ซื้อคอมพิวเตอร์ทีละ1,000 เครื่องหรอกใช่ไหมผมก็ต้องทยอยซื้อเวอร์ชั่นของ Windows ที่มีมันก็จะต่างกันทีนี้อายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์ที่มีในแต่ละองค์กรก็ต่างกันอีกบางทีบางหน่วยงานก็ยังมี XP อยู่ก็มีหรือแม้กระทั่งยูเซอร์ทั่วไปเองผมก็เชื่อว่าก็ยังมีนะแล้วคนโดยทั่วไปเนี่ยที่ยังใช้อยู่แล้วก็ผมว่าเกินกว่าครึ่งเนี่ยใช้ลิขสิทธิ์ผิดหมดพอเราไม่ใช้ลิขสิทธิ์ปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่กล้าอัปเดตพอไม่อัปเดตปุ๊บมันก็จะเนี่ยพอมันมีมัลแวร์มีไวรัสมีนู่นมีนี่มาอะไรแปลกๆปุ๊บพอไปคลิกมันอะไรมันเปิดมันขึ้นมาปุ๊บมันก็ตกเป็นเหยื่อแล้วก็โดยเฉพาะถ้าดูคืออย่างบริษัทเอกชนเขาก็อาจจะมีหน่วยองค์กรมีหน่วยงานแผนกที่เขาดูแล IT อะไรอย่างนี้หรือว่ามีการจัดซื้อใหม่ครบอายุจัดซื้อใหม่แต่ว่าอย่างของภาครัฐเนี่ยคือเนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานรัฐนี่ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็หลายหน่วยงานมากก็อาจจะมีบ้างแหละที่ว่าเป็นเวอร์ชันเก่ารุ่นเก่าดึกดำบรรพ์อะไรก็มีบ้างซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็นั่นแหละก็คืออาจจะตกเป็นเป้าง่ายกว่าใช่ไหมคะใช่แล้วเกิดความเสียหายแล้วก็ข้อมูลก็ขึ้นอยู่ว่าข้อมูลที่ถูกฟรีซหรือถูกกักเอาไว้เนี่ยเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนถ้ามันไปถูกเปิดอยู่ในหรือกักอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้บริหารเนี่ยบางทีก็คงมีปัญหาเหมือนกันบางทีก็ต้องดูเลยว่าอยู่ที่ในระดับไหนอยู่ที่เครื่องของใครอะไรเงี้ย ค่ะเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะกลับมาคุยกันถึงวรรณคลายที่ว่านี้แหละคือถ้าอย่างเป็นอาชญากรในโลกเสมือนโลกจริงๆเนี่ยเวลาโจรไปทำโจรกรรมอะไรหรือว่าไปฆาตกรรมใครเนี่ยเขาก็จะทิ้งร่องรอยเอาไว้แล้วก็พอตำรวจจะอาจจะพอแทร็กได้เหมือนกันว่าเอ๊ะเป็นคนนี้นะเป็นโจรพวกนี้นะเอ๊ะแต่ว่าอย่างในโลกไซเบอร์เนี่ยมันจะพอแทร็กได้ไหมว่ามาจากกลุ่มแฮกเกอร์กลุ่มนี้คือมันจะทิ้งร่องรอยอะไรไว้ได้บ้างเพื่อที่ให้สืบสาวว่าไปเจอตัวผู้กระทำได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะคุยกันต่อนะคะกับคนเคาะข่าวคืนนี้ค่ะเราคุยกันถึงเรื่องรับมือมาแวร์เรียกค่าไถ่นะคะแต่ว่าเราคุยกันไปถึงภาพใหญ่กว่านั้นคือภัยไซเบอร์นะคะที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความมั่นคงด้วยนะคะเมื่อเบรกที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องของมาแวร์วานาครายที่ว่านี้นะคะถ้าเกิดเปรียบเสมือนกับโลกปัจจุบันเนี่ยเวลาอาชญากรรมเขาทำอะไรไว้เขาจะทิ้งร่องรอยไว้ทิ้งซิกเนเจอร์ไว้อย่างในโลกไซเบอร์เนี่ยมันมีซิกเนเจอร์ไหมคะว่าสิ่งที่มันทำเนี่ยน่าจะเป็นแฮกเกอร์กลุ่มนั้นกลุ่มนี้คือเราพอจะแทร็กไปได้พอที่จะทราบตัวได้ไหมคะว่าใครเป็นผู้กระทำนะคะอาจารย์ถ้าถามว่าจะแทร็กได้ไหมเนี่ยแทร็กไม่ได้แฮกเกอร์จริงๆเนี่ยเขาไม่ทิ้งร่องรอยไม่ทิ้งร่องรอยถ้าทิ้งร่องรอยเนี่ยมันก็ถูกจับได้ ใช่ไหมเพราะนอกจากเขานอกจากจะเป็นแฮกเกอร์ที่เป็นสายที่ไม่ได้เป็นภัยสายเตือนสายอะไรเขาก็ถ้าเขาต้องการเครดิตเขาก็อาจจะทิ้งร่องรอยแต่ว่าสุดท้ายจริงๆก็ไม่มีใครต้องการทิ้งร่องรอยให้รู้หรอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เฉพาะสามารถทำได้อะไรเงี้ยนะแต่ทุกๆงานทางไอทีน้อยนะมันจริงๆมันมีช่องโหว่นะอย่างตัวแฮกเกอร์เนี่ยก็เอาช่องโหว่นี้มาพัฒนาเพื่อทำการโจมตีแต่ถามว่าในมาแวร์วานาคลายเองมีช่องโหว่มันก็มีช่องโหว่นะถ้าจริงๆถ้าเกิดใครได้ติดตามเนี่ยจะทราบว่าจริงๆเนี่ยตัวซอฟต์แวร์ไอ้ตัวมาแวร์วานาคลายเนี่ยนะมันหยุดการทำงานไปแล้วแต่มันหยุดการทำงานได้เพราะว่ามันมีผู้เชี่ยวชาญชาวอังกฤษนี่แหละที่ไปเจอช่องโหว่นะเขาไปเจอว่าไอ้ตัวการทำงานของตัวมาแวร์วานาคลายเนี่ยมันจะคอยเช็คไปที่ address หนึ่งนะว่ามันมีอยู่ไหมถ้า address นี้เนี่ยมีอยู่เมื่อไหร่มันจะหยุดการทำงานทันทีมันเหมือนเรียกเป็นศัพท์ทางแฮกเกอร์เรียกเป็น Q switch เหมือนถ้าเกิดมันมีเหตุอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยแฮกเกอร์ก็จะรีบเหมือน register ตัว address เนี่ยขึ้นมาพอมาแวร์เช็คมาปุ๊บเจอปุ๊บมันจะหยุดการทำงานหมดเหมือนถ้าเขาเริ่มได้กลิ่นว่าใครจะมาจับได้เลยเขาก็วางช่องทางปิดสวิตตัวเองเขาก็วางช่องทางหนีของเขาเนี่ยแหละไว้ทีนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญชาวอังกฤษนี่แหละไปเจอก็เลยรีบลงทะเบียนตัว address เนี้ยขึ้นมาพอลงทะเบียนปุ๊บตัว malware วานาคลายเนี่ยมันไปเช็คเจอมันก็หยุดการทำงานมันก็เลยหยุดก็เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่องโหว่อย่างหนึ่งซึ่งถามว่าผู้เชี่ยวชาญคนนี้คือใครเขาก็ไม่เปิดเผยแล้วก็เป็นก็คงเป็นสายหนึ่งสายขาวสายอะไรก็แล้วแต่ที่เขาช่วยอะไรช่วยโลกช่วยให้ทุกคนหายหรือหลุดจากภาวะวิกฤตนี้ไปได้เรียกค่าไถ่ใช่เพราะว่ามันก็มีปัญหาดังนั้นถามว่ามันจะแทร็กได้ไหมมันแทร็กยากเพราะมันพอมันไปในเชิงของไซเบอร์พวกนี้เขามีวิธีที่จะหลบซ่อนค่อนข้างตามตัวได้ยากยิ่งถ้าเป็นประเทศที่ไม่มีเทคโนโลยีที่จะไปตามพวกนี้ไม่ต้องไปพูดถึงระดับประเทศที่ใหญ่ๆอย่างเช่นจีนรัสเซียหรืออเมริกาเองหรือในยุโรปเองยังไม่สามารถตามได้ในประเทศเล็กๆนี่ไม่ต้องไปพูดถึงว่าจะมีศักยภาพในการที่จะตามพวกนี้เจอไม่มีทางค่ะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงแฮกเกอร์มีหลายสายใช่ไหมคะสายอะไรบ้างคะจริงๆเขาแบ่งก็สายขาวกับสายดำเลยแหละแค่สองสายสายขาวสายดำสายดำก็ทำอะไรเพื่อหวังผู้ปล่อยไวรัสไปเรียกค่าไถ่เขาไม่ดีใช่สายขาวเองบางทีก็ทำเพื่อความสนุกความท้าทายบางคนเขาก็จะเป็นคนประเภทว่าอยากลองความรู้อยากลองภูมิ ถ้าเจอหรืออะไรเขาก็จะเตือนหรืออะไรอย่างเงี้ยว่ามันมีตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าสายดำเนี่ยเขาไม่เขามุ่งเน้นในเรื่องของผลประโยชน์ทั้งอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวอย่างแฮกเกอร์นี่เขามีเรียนกันไหมคะอาจารย์ไม่มีแฮกเกอร์นี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวมันแต่ถามว่าเบสิกเดี๋ยวนี้เนี่ยเรียนรู้เองได้ไหมมันเรียนรู้เองได้นะคือทุกอย่างตอนนี้เนี่ยเราสามารถเรียนรู้ได้จากเน็ตนะถ้าคนสนใจจริงๆเนี่ยไอ้แบบเบสิกแฮกเกอร์ง่ายๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไปนั่งเรียนอยู่ในเน็ตเนี่ยเรียนได้ทำได้แต่แฮกเกอร์ที่แบบขั้นสูงเนี่ยต้องฝึกฝนตนเองพวกนี้ถามว่ามีสอนไหมไม่มีจะต้องเรียนรู้เองแต่เขาต้องเรียนต้องหาเองเขาต้องเรียนรู้แต่ว่าจะเป็นคนที่เขาค่อนข้างมีความสามารถเชิงลึกอ่ะก็ต้องเข้าใจในรายละเอียดของเทคโนโลยีเป็นอย่างดีเรียกว่าอยู่ในสายเลือดอ่ะหายใจออกมาเป็น01อะไรเงี้ยก็จะสามารถเข้าใจการเป็นไปของมันได้หมดก็จะแฮกได้อย่างจะเป็นแฮกเกอร์ที่สมมตินะอาจารย์อยากจะเป็นแฮกเกอร์นี่ต้องเรียนอะไรคะก็คอมพิวเตอร์ไซส์แล้วก็ไอทีเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะหลักๆเราก็มีแล้วที่อย่างที่มหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยเราก็เคยมีเด็กที่เป็นสายแฮกเนี่ยมีนะสายขาวก็มีสายดาร์กก็มีอะไรเงี้ยนะซึ่งเด็กพวกนี้เขาก็จะไม่ค่อยเปิดเผยตัวหรอกเพราะเขาเป็นแฮกเกอร์นะใช่แต่ว่าประสบการณ์ของเขาเองบางทีที่ยังน้อยบางทีมันก็ทิ้งร่องรอยให้เราตามจับได้อะไรเงี้ยแต่บางคนเขาที่เป็นสายแฮกแล้วก็มาบอกอาจารย์ก็มีนะว่าเอ้ยอาจารย์ตอนนี้ระบบที่นี่อย่างนี้มีรู้อย่างนี้นะอาจารย์ถ้าอาจารย์รู้จักหรือพอที่จะคุยหรืออะไรกับใครได้ก็ช่วยบอกเขาหน่อยอะไรเงี้ยทีเราก็มีเซตอัพแลบขึ้นมาให้เด็กได้ลองแฮกดูอะไรเงี้ยเหมือนกันเพื่อเป็นการฝึกว่าช่องโหว่ต่างๆเนี่ยมันจะป้องกันยังไงเจาะยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยมันก็เป็นการฝึกทักษะให้เขาเนี่ยสามารถออกไปเป็นคนที่ดูแลในเรื่องของการตั้งรับได้นะว่าถ้าเกิดมันมีมาทางนี้เราจะป้องกันยังไงมาทางนี้เราจะป้องกันยังไงจะดีไซน์ระบบยังไงที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆเหล่านี้ได้ค่ะมีซิกเนเจอร์ว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์หม่อมยังไม่มีมาวิทยาลัยรังสิตอะไรแบบนี้อาจารย์หม่อมคราวที่เบรกที่แล้วมีพูดอยู่คำหนึ่งนี้ขอช่วยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมคะคำว่า zero day zero day ค่ะ zero day คือ zero day เนี่ยมันเป็นคำเรียกช่องโหว่ของที่ในแต่ละหน่วยงานของในแต่ละภาครัฐบาลเนี่ยที่เขาค้นพบช่องโหว่เหล่านั้นได้แล้วมันเหมือนเป็นขีปนาวุธอย่างหนึ่งของเขาเขาเรียก zero day zero day นะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมได้กล่าวแล้วแหละว่าตอนนี้เนี่ยการที่เราจะสร้างตัวขีปนาวุธนี้เนี่ยหรือ zero day เนี่ยนะของภาครัฐเองเนี่ยสามารถทำได้ง่ายกว่าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะจริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันต้องใช้องค์ความรู้ใช้ทุนวิจัยค่อนข้างสูงมากใช่ไหมฮะถ้าเทียบกันกับการสร้างตัวหาช่องโหว่ zero day นี้เพื่อที่จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการต่อสู้กันทางไซเบอร์เนี่ยมันสามารถที่จะทำได้ง่ายกว่าคือมันอาศัยความเก่งเฉพาะบุคคลในการทำแต่ว่ามันไม่ต้องลงทุนเป็นพันล้านในการสร้างหัวลบนิวเคลียร์ไม่ใช่แต่ถามว่า Impact มีสูงไหมก็มีสูงอย่างที่เราเห็นกันว่าถ้ามันเข้าไปกระทบอย่างโรงพยาบาลเนี่ยเป้าหมายเนี่ยโอ้โหมันเกิดผลกระทบต่อคนไข้สุดท้ายก็ชีวิตคนใช่ไหมหรือถ้าอุตสาหกรรมการเงินหรือแบงกิ้งเนี่ยมีระบบที่ไม่ดีจริงๆมันเป็นเป้าหมายหลักอยู่แล้วแหละแต่แบงก์เองเนี่ยด้วยความที่เขารู้เนเจอร์ของเขาอ่ะเขาก็จะป้องกันอยู่แล้วถามว่าจริงๆแบงกิ้งเคยโดนมัลแวร์ประเภทนี้หรือการโจมตีประเภทเรียกค่าถ่ายไหมมีแต่เขามาเปิดเผยไหมเขาไม่มาเปิดเผยหรอกเพราะการเปิดเผยเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นการท้าทำลายภาพลักษณ์องค์กรว่าเราเอาไม่อยู่ถามว่ามีไหมมีมันมีโรงพยาบาลโดนล็อกข้อมูลคนไข้ให้จ่ายค่าถ่ายมีไหมมีเมืองไทยมีไหมมีแต่เขาไม่ประกาศกันนะอาจารย์แต่เขาไม่ประกาศว่าโดนใช่เพราะว่าการเปิดเผยเรื่องพวกนี้มันก็ทำให้เห็นถึงความอ่อนแอขององค์กรในแง่ของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ซิเคียวริตี้ ใช่ไหมจริงๆเป้าหมายมันก็จะหนีไม่พ้นอุตสาหกรรมหลักๆหรอกไม่ว่าจะเป็นแบงก์พยาบาลโรงพยาบาลใช่ไหมภาครัฐเองหน่วยงานการศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยนะมันก็ไล่ตามลำดับความสำคัญไปนั้นผู้ที่ดูแลรับผิดชอบเองเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีความสามารถนะในการที่จะเข้าใจในรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงความเป็นไปต่างๆเหล่านี้แล้วก็ทันเกมในการที่จะวิเคราะห์ออกแบบระบบพวกนี้ล่วงหน้าให้มันสามารถป้องกันได้นะมันหลายองค์ประกอบมากการที่จะสร้างความปลอดภัยทางไอทีให้กับองค์กรเนี่ยมันไม่ใช่แค่โครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียวมันไปถึงคนด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้น Zero Day นี่อาจารย์ก็คือยกตัวอย่างว่าเป็นจุดอ่อนซึ่งถ้าเกิดว่าอย่างเราเนี่ยแทนที่ว่าเราจะมีงบประมาณอาจจะมีจำกัดแต่เราไปทุ่มซื้ออาวุธหรืออะไรเนี่ยจริงๆถ้าเรามาพัฒนาเรื่องศักยภาพของบุคลากรในส่วนนี้เนี่ยคือศักยภาพในการส่งผลกระทบก็มากเหมือนกันมากวงกว้างแล้วก็ไม่แพงด้วยใช่ไม่แพงด้วยซึ่งก็ทำอยู่แหละผมว่าก็ทำอยู่แหละผมว่าในมือที่ถืออยู่ของทุกรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยนะผมว่าก็ทำอยู่ถ้าเทียบกับหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยมีมากกว่าไม่รู้กี่เท่าผมว่ามีมากกว่าเยอะถึงวันหนึ่งที่เขางัดมาโจมตีเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวอยู่กันแบบน้ำไฟไม่ไหลอะไรเงี้ยเครื่องบินเทคออฟไม่ได้นู่นนี่นั่นเขาก็จะตัดระบบสาธารณูปโภคทุกอย่างหยุดหมดคือแทรกระบบเหมือนในหนังที่เราดูนี่แหละใช่แล้วยิ่งโลกอนาคตเนี่ยใช่ไหมโลกที่มันดิจิตอล 5.0 หรือที่มันจะสูงขึ้นไปกว่านั้นเนี่ยคือทุกอย่างมันเป็น intelligent system หมดบ้านอัจฉริยะรถอัจฉริยะใช่ไหมเราก็เห็นแล้วว่ารถขับโดยไม่มีคนขับตอนนี้ก็มีแล้วในอเมริกาหรือมีในหลายประเทศที่ก็ทดลองกันซึ่งอีกไม่ไกลเนี่ยมันก็มาถึงแล้วจะมาแล้วเรานั่งรถอยู่รถโดนแฮกขึ้นมานี่ก็เรื่องใหญ่นะใช่ไหมรถไม่มีคนขับ มันก็เนี่ยทุกส่วนก็ต้องให้ความสำคัญในเรื่องของทางด้านการความมั่นคงปลอดภัยทาง Cyber Security ป้องกันค่ะอาจารย์พูดถึงเรื่องไวรัสนิดนึงค่ะตอนนี้คือตอนนี้ทุกคนคงรู้จักไวรัสชนิดนี้ละเรียกค่าไถ่เนี่ยจริงๆมันคงไม่ใช่มีแค่นี้แล้วก็คงไม่ใช่ตัวแรกและไม่ใช่ตัวสุดท้ายจริงๆมันมีไวรัสอื่นๆหรือว่าประเภทของไวรัสที่มันกระจายกันอยู่ในโลกไซเบอร์เนี่ยยังไงบ้างอาจารย์ไวรัสเองเนี่ยมันจะแบ่งหลักๆมันก็จะมีตัวที่เป็นไวรัสเลยแล้วก็มัลแวร์แล้วก็โทรจันแต่ว่าที่มันเผยแพร่ได้ง่ายๆเลยก็คือตัวมัลแวร์นี่แหละมัลแวร์จะง่ายเพราะว่ามันก็วิ่งไปตามเครือข่ายเลยนะที่มีช่องโหว่ในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรหรืออาจจะคนที่บ้านเองอะไรเองที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้อัปเดตอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะเกิดปัญหาทีนี้ถามว่ามันมีเยอะไหมเนี่ยมันมีเยอะแล้วก็คงมีอีกไหมมันก็คงมีอีกก่อนหน้านี้ก็มีมันก็มีมาเรื่อยๆแต่ Impact ที่มันเกิดขึ้นกับสังคมเนี่ยมันแตกต่างกันบังเอิญครั้งนี้เนี่ยมันวิ่งผ่าน Windows แล้ว Windows เนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการที่คนใช้ค่อนข้างเยอะมากทั่วโลกเลยแล้วก็คนที่ยังไม่อัปเดตก็มีเยอะถามว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าเกิดถูกล็อกไฟล์เอาไว้ทั่วโลกเนี่ยผมคิดว่าถ้าสมมติประมาณตัวเลข 300,000 เนี่ย 300,000 ยูเซอร์เนี่ยแล้ว 10% ของ 300,000 เนี่ยจ่ายเงินกลับไปก็เยอะแล้วนะใช่ไหมฮะ 10% ของ 300,000 จ่ายเงินไปคนละ10,000 กว่าบาทเนี่ยโอ้โหก็แฮกเกอร์ก็นอนนี่เป็นสตาร์ทอัพเทคอย่างหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ได้เงินแล้วอ่ะใช่ไหมเพราะมันก็จะมีมาอีกเรื่อยๆนะตราบใดที่มันยังมีช่องโหว่เหล่านี้อยู่แล้วมีคนไปพบช่องโหว่เหล่านั้นแล้วก็ไปพัฒนามันทีนี้จะพัฒนาไปในแง่ดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่ว่าในมือมันไปอยู่ในมือของใครแล้วเขาต้องการที่จะทำอะไรเพราะจริงๆในตลาดมืดมันก็จะมีธุรกิจหนึ่งที่เรียกว่าเนี่ยแหละการค้นหาช่องโหว่เหล่านี้แล้วก็ขายกันในตลาดมืดเอาไปขายกันเลยผมเจอช่องโหว่คุณนะคุณจะยังไงคุณจะยอมแลกกับเงินก้อนหนึ่งเพื่อเอาข้อมูลช่องโหว่นี้ไหมเพื่อที่จะปิดช่องโหว่เหล่านี้จะได้ไม่เกิดความเสียหายกับองค์กรคือถ้าไม่ซื้อเดี๋ยวผมจะจัดการใช้ช่องโหว่เนี้ย เข้าไปทำลายระบบทุนก็ว่ากันไปก็อาจจะทำลายก็ขึ้นอยู่ว่าช่องโหว่เหล่านั้นเป็นช่องโหว่แบบไหนแต่อย่างช่องโหว่ของกรณีของ Microsoft เนี่ยมันเป็นช่องโหว่ที่ยูเซอร์ทุกคนมันกระจายทั่วโลกเนี่ยนั้น Impact มันก็จะกระจายไปในลักษณะที่ว่า User ผู้ใช้ที่ใช้อยู่ไม่ใช่แค่องค์กรใดองค์กรหนึ่งมันกระจายไปหมดเลยทั้งระดับวิสาหกิจระดับธุรกิจระดับรัฐภาครัฐหรือแม้กระทั่งประชาชนที่ใช้อยู่ใครใช้ Microsoft ก็โดนหมดงั้นระบบปฏิบัติการอื่นก็จะไม่โดนแต่ถามว่าระบบปฏิบัติการอื่นมีช่องโหว่ไหมมีแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันจะไม่เจอกันเองหรืออาจจะอยู่ในมือใครอยู่ในตอนนี้ก็ได้แต่ว่าเราไม่รู้คือในระบบใหญ่ๆมันมีช่องโหว่หมดนะทีนี้มีมุมหนึ่งของวานาครายที่ว่านี้คือเรื่องการชำระจ่ายเงินค่าถ่ายที่เขาเรียกเนี่ยเขาเรียกเป็นบิตคอยน์นะอาจารย์ใช่อันนี้ก็เรียกว่าไม่เคยมีมาก่อนนะคะหรือว่าเคยมีมาแล้วที่เขาจ่ายกันเป็นบิตคอยน์เนี่ยจ่ายเป็นบิตคอยน์เลยเป็นเรียกค่าถ่ายเนี่ยไม่มีนะแต่ว่าถามว่าบิตคอยน์เนี่ยมันมีใช้อยู่ในโลกดิจิตอลหรือเปล่าเนี่ยมันมีบิตคอยน์เนี่ยมันเป็นสกุลเงินดิจิตอลหนึ่งที่มันถูกตกลงในการที่ร่วมกันใช้ในคนจากคนกลุ่มหนึ่งในการที่จะใช้สกุลเงินนี้ในการแลกเปลี่ยนซื้อของกันถ้าเอาใกล้ตัวที่ทุกคนเห็นชัดที่สุดก็อย่างเช่นโปรแกรม LINE ที่เราเห็นกันเนี่ยเวลาเราซื้อสติ๊กเกอร์ซื้ออะไรเนี่ยเราต้องซื้อแต่เราเอาเงินเราไปแลกเหรียญของเขาซึ่งเราก็จะเห็นได้แล้วว่าราคามันต่างกันใช่ไหม50บิตคอยน์ของเขาเนี่ยมันอาจจะ100 กว่าบาทของเราอะไรเงี้ยนะเราก็แลกซื้อได้ทีนี้สกุลเงินพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ใช้อยู่ในไซเบอร์นี่แหละนะครับถามว่ามันจะไป track เจอไหมนู่นนี่ไหมเนี่ยยากไม่มีทางเจอยากมากเพราะมันก็เหมือนกระจายไปอยู่ในโลกของไซเบอร์แล้วนะแต่ถามว่าสกุลเงินนี้เนี่ยต่อไปจะมีผลยังไงกับการใช้จ่ายของคนในระดับโลกหรือเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องมานั่งรอดูกันอีกนะเพราะว่าในอุตสาหกรรมฟินเทคเองที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นก็คือเรื่องเงินดิจิตอลเหมือนกันนะเราจะเห็นได้ว่าจริงๆสกุลเงินที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันทั่วโลกเนี่ยรัฐบาลเป็นคนผลิตเงินต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดใช่ไหมฮะตามความเข้มแข็งของแต่ละประเทศว่าต้องผลิตจำนวนเท่าไหร่ทั้งทุกรัฐบาลเนี่ยก็จะเป็นคนผลิตเงินเองหมดแต่ถ้ามาใช้สกุลเงินดิจิตอลเนี่ยสกุลเงินดิจิตอลยังจะผูกกับสกุลเงินของชาติอยู่ไหมหรือว่าจะเป็นสากลหรือมันจะไปเป็นบิตคอยน์นี่มันก็ต้องมานั่งวิเคราะห์กันอีกทีคุยกันนะเรียกว่าต้องนั่งหันหน้าเข้าหากันทั่วโลกอะว่าเราจะเอายังไงกับสกุลเงินดิจิตอลนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถามว่ามันจะเกิดไหมมันมาแน่นอนจะเร็วแค่ไหนอาจารย์ผมว่าในช่วงชีวิต10ไม่เกิน20ปีนี่ยังไงก็เพราะว่านี่เราก็เห็นแล้วนะบิตคอยน์นะใช่แล้วส่วนหนึ่งนี่คิดว่าที่ทางแฮกเกอร์หรือว่าคนที่ปล่อยวานาครายเนี่ยที่เขาใช้บิตคอยน์เนี่ยคือมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วต่อไปคือไวรัสอะไรอีกก็คงจะใช้บิตคอยน์อีกหรือเปล่าเพราะว่าอาจารย์บอกว่ามันไม่สามารถตรวจได้เลยว่ามันคือใครแทร็กยากมากแทร็กมันเป็นไปได้ยากมากที่จะแทร็กเจอว่าใครเขาก็กำหนดเอาไว้ว่าให้มันไปที่ไหนแต่เราไปแทร็กตามรอยพวกนั้นไม่ได้แค่นั้นเองเพราะมันวิธีหลอกล่อค่อนข้างเยอะมากถามว่าในอนาคตจะมีแบบนี้ไหมผมว่าก็มีโอกาสสูงเพราะมันมีต้นแบบแล้วทีนี้มันจะมาในรูปแบบไหนคงต้องมานั่งดูอีกทีหนึ่งทีนี้ถามว่ามันน่ากลัวไหมมันก็น่ากลัวในระดับหนึ่งแต่ถามว่ามันป้องกันได้ไหมมันก็ป้องกันได้มันก็อยู่ทั้งในระดับองค์กรด้วยอยู่ในทั้งระดับตัวผู้ใช้เองด้วยที่มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้มากน้อยแค่ไหนก็คือต้องพัฒนาตัวเองไปด้วยอย่างถ้าพูดถึงภัยไซเบอร์ต่อจากนี้ไปเนี่ยอาจารย์ช่วยวาดภาพนิดนึงได้ไหมคะว่ามันจะมีแนวโน้มมันจะเป็นยังไงต่อไปผมว่าภัยไซเบอร์เองเนี่ยมันก็จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะจริงๆเดี๋ยวนี้มันมีทูที่ใช้จับด้วยซ้ำไปให้เห็นในเรื่องของการโจมตีที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้โหมันเยอะมากแล้วสายการโจมตีใหญ่ๆมันก็จะโจมตีกันระหว่าง ประเทศใหญ่ๆนั่นแหละที่เขาโจมตีกันทางไซเบอร์อะไรเงี้ยมันก็จะมีขึ้นเรื่อยๆทีนี้ช่องโหว่ต่างๆเนี่ยที่แต่ละประเทศเองมีขีปนาวุธเหล่านี้ขีปนาวุธไซเบอร์เหล่านี้อยู่ในมือเนี่ยเขาจะลุกขึ้นมาทำอะไรกันแค่ไหนเมื่อไหร่เนี่ยเราก็คงต้องรอดูกันแต่ถามว่าความเสียหายมีสูงไหมมันก็มี impact สูงจับได้ไหมเราก็ไม่รู้ว่าใครทำตอนนี้อเมริกาก็รีบโทษอย่างกรณีนี้อเมริกาก็โทษรัสเซียตั้งแต่แรกเลยรัสเซียก็บอกว่าไม่เกี่ยวมันถูกเผยแพร่เริ่มแรกจากที่นี่แต่ว่าจริงๆซอสมาจาก NSA หรือ CIA เงี้ยมันก็ทุกคนมันก็บวยกันสุดท้ายมันก็จับหางกันไม่ได้ว่าใครเป็นคนทำอยู่ดีอะไรนี้สิ่งที่เราทำได้เนี่ยก็คือต้องให้ความรู้กับผู้ใช้หรือประชาชนในระดับประเทศอย่างเงี้ยว่าเราควรต้องทำยังไงอย่างในกรณีนี้เนี่ยผมว่าทุกคนคงพอจะทราบแล้วแหละว่าต้องทำยังไงบ้างแต่หลักๆเนี่ยพฤติกรรมที่ถูกต้องที่ดีเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะป้องกันภัยเหล่านี้เนี่ยลำดับแรกเลยก็คือเรื่องของการแบ็กอัพข้อมูลเพราะว่าข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจเลยนะตอนนี้ใช่ไหมฮะในหลายองค์กรเนี่ยใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการตัดสินใจในการดำเนินกลยุทธ์อะไรก็แล้วแต่เหนือคู่แข่งขันในการแข่งขันหรือสร้างความได้เปรียบนั้นตัว Data เนี่ยสำคัญที่สุดนั้นการแบ็กอัพซอสต่างๆเหล่านี้ทั้งในระดับองค์กรหรือแม้กระทั่งเราเองเนี่ยเราจะเคยได้ยินกันบ่อยครั้งเลยบางครั้งโน้ตบุ๊กหายเนี่ยทุกคนบอกว่าไม่อยากได้ของคืนหรอกอยากได้ข้อมูลคืนมากกว่าอะไรเงี้ยนั้นสิ่งที่มันมีคุณค่าหรือมีค่าจริงๆแล้วมันคือตัว Data นั้นเราต้องแบ็กอัพแล้วการแบ็กอัพเองเนี่ยเดี๋ยวนี้มันทำได้หลายซอสมากใช่ไหมเรามันมี external hard disk มันมี cloud มีอะไรคือทำให้เป็นนิสัยแค่แหละนะครับแบ็กอัพบ่อยๆแบ็กอัพบ่อยๆผมเองก็แบ็กอัพทุกทั้งคลาวทั้งมีตัมได้มีทั้งกลัวเหมือนกันหายขึ้นมานี่ตัวเองก็ลำบากเหมือนกันชีวิตแบ็กอัพไปกี่แบ็กอัพอาจารย์ external ผมนี่ก็มี2แล้วผมมีข้อมูลหนึ่งนี่แบ็กอัพไปตั้งหลายซอสใช่คือหายก็หายโดนอะไรผมแบ็กอัพได้หมดผมอยู่ได้ดังนั้นเราต้องฝึกให้เป็นนิสัยเพราะฉะนั้นเราหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการที่เราอยู่กับสังคมดิจิตอลแล้วทุกอย่างเราพึ่งพาดิจิตอลหมดเพราะฉะนั้นเราต้องปรับตัวในการใช้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้น1เนี่ยคือแบ็กอัพใช่ไหม2ก็คืออัปเดตตัวระบบปฏิบัติการต่างๆเนี่ยสำคัญมากมันมีให้อัปเดตเนี่ยก็เดี๋ยวนี้เนี่ยก็เปิดช่องอัปเดตอัตโนมัติก็ได้อัปเดตไปหรือถ้าไม่กลัวนู่นกลัวนี่ก็สักช่วงระยะเวลาหนึ่งเช็คอัปเดตสักทีนึงอะไรเงี้ยอย่าปล่อยให้มันนานเกินไปแล้วก็อัปเดตตลอดถ้าระบบปฏิบัติการเก่าเองนี่ก็ต้องเริ่มพิจารณาแล้วว่าจะเลิกใช้ดีไหมอะไรเงี้ยนะเพราะว่าระบบปฏิบัติการเก่าเองต่อไปมันจะเป็นช่องโหว่อย่างหนึ่งนะใช่ไหมเพราะว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์เองเขาประกาศแล้วเขาเลิกซัพพอร์ตงั้นการเลิกซัพพอร์ตเขาหมายความว่าคุณจะถูกโจมตีโดยที่เขามีใครไปค้นพบช่องโหว่อะไรใหม่ๆอีกหรือเปล่าแล้วเขาก็ไม่สนใจแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมจริงอยู่คราวนี้ Microsoft ใจดีคุณจะซื้อลิขสิทธิ์คุณไม่ซื้อลิขสิทธิ์คุณดาวน์โหลดไปใช่ไหมเขายังใจดีวันนี้คือเขาแต่ความใจดีของเขาผมว่าเขาก็ได้ประโยชน์นะอย่างน้อยผมว่าเขารู้แน่ๆว่าตอนนี้มีไลเซนส์ Microsoft ทั่วโลกเท่าไหร่ที่เป็นอันลิขสิทธิ์ก็เช็คไปด้วยผมก็ได้เช็คไปด้วยงั้นส่วนหนึ่งสำคัญคือเราต้องมาดูตัวซอฟต์แวร์เราอัปทูเดตมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยถ้าเก่ามากก็ต้องมานั่งพิจารณาแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์นี่สำคัญมันจะได้อัปเดตได้งั้นมันไม่คุ้มหรอกเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วข้อมูลที่สำคัญของเรามันหายแล้วก็ไอ้ที่สำคัญอันนึงคือไอ้อีเมลแปลกๆลิงก์แปลกๆข้อความแบบอ่านแล้วยั่วยวนใจในการเปิดอะไรอย่างเงี้ยบางทีผมว่าผู้ชายจะโดนเยอะกว่านะแบบคลิปนู่นคลิปนี่อะไรเงี้ยแล้วก็ไปคลิกเปิดหรือมันจะมาในหลากหลายรูปแบบอะจริงๆเราต้องเช็คซอสให้แน่นอนว่ามาจากคนที่เราไว้ใจได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วไฟล์มันไฟล์อะไรลิงก์มันเป็นลิงก์แปลกไหมคือตัวไอ้ malware WannaCry เนี่ยมันก็มาจากนี่แหละเราไปคลิกไอ้ พวกนี้ให้มันเข้ามาในเครื่องเราคือเราเปิดประตูให้เขาเข้ามาเราเปิดประตูให้เขาเข้าบ้านถ้าเราไม่เปิดประตูเขาเข้าไม่ได้มันก็เนี่ยสุดท้ายมันก็อยู่ที่ตัวเราเองว่าเรามีพฤติกรรมในการที่จะรู้เท่าทันการใช้มากน้อยแค่ไหนนั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆแวดล้อมพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จริงๆแล้วเนี่ยตัวผู้ใช้เนี่ยต้องฝึกรู้จักเรียนรู้เพิ่มเติมในการที่จะอยู่กับมันใช้มันให้ไม่เกิดภัยกับตัวเราเองก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เรื่องmalware WannaCry นี่อาจารย์บอกว่ามันจริงๆมันหยุดไปแล้วล่ะก็คิดว่าคงจะซาไปเรื่อยๆแต่สมมติกรณีว่าคุณผู้ชมเผื่อเจอแบบเป็นเวอร์ชันเก่าซอฟต์แวร์ก็เก่าสมมติเผื่อเจอขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ก็คือต้องจ่ายไหมควรจ่ายไหมหรือจ่ายไหมเนี่ยผมว่าหรือว่าก็ช่างมันไปปล่อยมันไปเราไม่ต้องคลิกอะไรทั้งสิ้นอันนี้ตอบยากนะตอบยากตอนที่ว่าหนึ่งข้อมูลนั้นน่ะมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับถือว่าเสียดายไหมข้อมูลมันไม่มีความสำคัญอะไรนะก็ช่างมันเถอะไม่ต้องไปจ่ายเขาหรือถ้ามันมีแบ็กอัพก็ลงใหม่เลยแค่นั้นแหละแต่ถ้ามันสำคัญก็ต้องมานั่งพิจารณาดูอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจแล้วเราจะยอมจ่ายไหมแต่จ่ายแล้วจะได้คืนหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะใช่ไหมเพราะผมก็ยังไม่เห็นข่าวนะคนได้คืนมีคนจ่ายแล้วได้คืนอะไรผมยังไม่แต่เห็นคนมีคนจ่ายใช่ไหมอาจารย์ก็มีได้ข่าวมาเหมือนกันแต่ก็มันก็ไม่แต่มันก็พยายามหาแหล่งข้อมูลเหมือนกันว่ามันมีคนจ่ายแล้วได้คืนหรือเปล่าอะไรแต่จ่ายบ้างไหมก็รู้สึกว่ามีแต่ว่าจ่ายแล้วได้คืนไหมเนี่ยไม่รู้ค่ะแต่ทางที่ดีผมว่าถ้ามันไม่ได้อะไรมากก็ไม่ต้องไปไม่เป็นไรหรอกช่างเขาช่างไปเถอะแล้วเราก็ล้างเครื่องใหม่ลงใหม่อาจารย์ใช่ลงใหม่แต่สำคัญคือต่อไปเนี่ยคือแบ็กอัพอัปเดตเกิดอะไรขึ้นต่อให้มาอีก10มาแวร์ก็ทำอะไรเราไม่ได้หรือว่าถ้ามีอะไรเด้งแปลกๆก็อย่าไปรับก็โน้ไว้ก่อนใช่อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปสนใจมันอะไรเงี้ยองค์กรเองก็ต้องวิเคราะห์ออกแบบวางแบบระบบตัวโครงสร้างพื้นฐานที่ดีที่มันอัปเดตแล้วก็ทันต่อการป้องกันภัยคุกคามเหล่านี้ด้วยค่ะเอาละค่ะก็พอจะเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นนะคะว่า malware WannaCry หรือว่า malware เรียกค่าไถ่ที่เรากำลังเจอกันอยู่ในวงกว้างทั่วโลกเนี่ยคือมันมีที่มาที่ไปอะไรอย่างไรป้องกันได้อย่างไรบ้างแล้วก็แต่เราคุยไปกว้างไปกว่านั้นคือเราคุยกันถึงเรื่องภัยในโลกไซเบอร์เนี่ยในยุคต่อๆไปเนี่ยมันมีวิธีป้องกันได้นะคะและท้ายที่สุดเนี่ยมันวนกลับมาที่ตัวเราเองด้วยซ้ำว่าต้องรู้จักการพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของตัวเองอย่างสม่ำเสมออาจารย์บอกคีย์เวิร์ด 2-3 อันก็คือว่าต้องอัปเดตใช่ไหมต้องแบ็กอัพจะไปกดลิงก์อะไรเปิดไฟล์อะไรที่มันไม่พึงประสงค์เวลามีคลิกอะไรคลิปอะไรมาก็โนไว้ก่อนอย่าไปเปิดมันก็จะปลอดภัยนะคะแล้วก็จะได้ไม่ตกเป็นช่องโหว่เผื่อบางทีมันจะลิงก์ไปสู่อะไรก็ไม่รู้ในอนาคตก็ได้นะอาจารย์สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากค่ะครับผมหมดเวลาแล้วนะคะคนข้อข่าวนะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัส